นะในแคมปัสมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะรามคำแหงผมจบรามคำแหงจุฬาธรรมศาสตร์ผมก็มีเพื่อนอยู่เยอะเป็นทั้งอาจารย์ทั้งอะไรต่างๆอยู่ในนี้ขอนแก่นราชภัฏนะสวนสุนันทารังสิตกรุงเทพโอ้แทบจะหมดประเทศแล้วมั้งตอนนี้ทุกที่นี่เขาเป็นไงเขาก็ชุมนุมกันแล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเละเทะนะรัฐบาลอยากจะจับก็จับไม่มีใครก็กลัวแล้วผมชอบนักศึกษาที่มหาลัยเกษตรเบื่อบางเขนอยากไปบางขวาง แฮชแท็กนะแฮชแท็กเบื่อบางเขนก็หมายถึงเกษตรศาสตร์มันอยู่บางเขนอยากไปบางขวางดีนะมันคีย์เวิร์ดมันดีอ่ะเบื่อบางเขนอยากไปบางขวางอยากติดคุกอ่ะนะรัฐบาลก็จัดให้เขาหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่อะไรก็จัดให้เขาถ้าอยากเอานักศึกษา17 18 20ติดคุกก็ดูนะนะพอติดคุกปุ๊บนะเขาถามว่าหนูเป็นอะไรติดคุกอ๋อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเลยติดคุกโอ้โหโคตรเท่เลยวีรบุรุษนะเนลสันมาเนล่าประธานาธิบดีอะไรอเมริกาแอฟริกาใต้ติดคุกตั้งเท่าไหร่30ปีออกยังมาเป็นประธานาธิบดีเลยมันโคตรมีเกียรติเลยถ้าเราต้องติดคุกเพราะว่าเราทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาตินะปกป้องงบประมาณของชาติปกป้องพี่น้องประชาชนโอ้โหโคตรโก้เลยถ้าต้องติดคุกก็ดีหมิ่นประมาณนะคุ้มมากเลยเพราะนั้นน้องๆไม่ต้องห่วงแล้วน้องๆสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้เต็มที่อะไรที่มันอยู่ภายใต้กฎหมายน้องพูดไปนะครับอย่ากลัวติดคุกครับนะเบื่อบางเขนอยากไปบางขวางโอ้โห นะครับนะครับคีย์เวิร์ดของแต่ละมหาลัยสุดๆเนี่ยนะเสาหลักอย่าอะไรอย่าให้หักอะไรนะอะไรเงี้ยของจุฬาเงี้ยนะราชพงศ์ราชภัฏเขาก็มีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจอ่ะอย่าไปกลัวถ้าน้องไม่กลัวติดคุกคดีหมิ่นประมาทนะจบแล้วไม่มีเขาทำอะไรไม่ได้จะมาอุ้มฆ่าเลยโอ้โหหมดยุคแล้วยุคนี้จะมาอุ้มฆ่าแล้วไงไม่มีอยู่ดีๆจะมาอุ้มมาฆ่านักศึกษาไม่มีหรอกมันไม่กล้าทำหรอกอย่างมากก็มีแต่พวกไอ้รับจ้าง300บาทนะไอ้พวก IO รับจ้าง300บาท300บาทแล้วคอมเมนต์ด่าคือดูคอมเมนต์เรารู้เลยไอ้พวกนี้รับจ้างมา300มาคอมเมนต์คือดู สติปัญญาพวกมันจะคล้ายๆกันใช้คำหยาบเรียกไอ้เรียกอีอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกอะความเห็นคนอื่นเขาจะไปทางเดียวกันแต่พวกรับจ้าง300เนี่ยไอ้ความเห็นมันจะตรงกันข้ามเพราะอะไรมั้ยพายพวกนี้มันรับจ้างมาในสมองไม่มีอะไรมีแต่ขี้ IO 300บาทในสมองเนี่ยเวลาเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยมีแต่ขี้แต่พวกพี่น้องประชาชนข้างในเนี่ยมันมีมันสมองไอ้พวกนี้มีแต่ขี้รับจ้าง300บาทแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปด่าชาวบ้านเค้านะแล้วก็เฟซปลอมสังเกตง่ายชื่อปลอมนามสกุลปลอมพวกหน้าตัวเมียไม่มีอะไรนะพวกกระจอกอ่ะมึงอ่ะ300บาทนะครับตอนนี้ประชาชนเขาจับได้แล้วไอ้พวก IO 300บาทมาโพสต์ปุ๊บเขาก็รู้แล้วนะเขารู้เลยความเห็นมันมีแต่ขี้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาวิจารณ์ไปทางเดียวกันมีอยู่คนสองคนนะและตั้งแต่มีปัญหาเรื่อง IO พอพี่น้องประชาชนจับได้สสพรรคอนาคตใหม่จับได้ปุ๊บเออพวก IO นี่หายหัวเดี๋ยวนี้ไอ้พวกสมองมีแต่ขี้ตรงนี้หายหมดนะแล้วก็อะไรไอ้พวกอะไรชังอะไรชอบโพสต์คำว่าชังชาติพวกนี้ก็หายหัวหมดแล้วนะตอนนี้นักศึกษาเขามาท้วงกันทั่วประเทศแล้วนะนักเรียนก็ขาสั้นขายาวมัธยมต่อไปประถมแล้วมั้งเนี้ยนะนะโรงเรียนประถมไม่รู้ไม่แน่นะอาจจะประท้วงก็ได้นะนะเด็กประถมอนุบาลต้องเอาด้วยป่ะแล้วไอ้พวกที่ชอบโพสต์ชังชาติชังชาติหายหัวไปไหน โอ้ยไอ้พวกที่โค้ดพอดขู่นักศึกษานักเรียนหายหัวไปหมดไอ้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่รับ300บาทนะพวกรับ300บาทเนี่ยก็จะด่านักศึกษาข่มขู่ระวังจะหมดอนาคตจะติดคุกกับอีกพวกนึงก็เป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นอะไรขอดูบัตรนักศึกษาโอ้ยนะพูดหยาบๆมึงจะเป็นอะไรเป็นทาสพวกนักการเมืองมากไปแล้วเป็นตำรวจก็ต้องเป็นกลางผมเชียร์ตำรวจนะแต่อย่าเป็นขี้ข้ารับใช้นักการเมืองจนเกินเหตุนะอย่าเป็นขี้ข้านักการเมืองจนเกินเหตุ
ไปรับใช้ขอดูบัตรประชาชนข่มขู่ระวังหมดอนาคตนะหนูโอ้ยลุงไม่มีใครเขากลัวแล้วหมดยุคแล้วเลยคำว่ากลัวนะครับนะครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดคลิปแล้วบอกว่าเอ้ยเดชาแม่งสนับสนุนเด็กๆให้ทำผิดกฎหมายนะครับไม่มี FC ผมเนี่ยกินข้าวไม่ได้กินหญ้านักศึกษาเป็นคนไม่ใช่ควายผมบอกแล้วบางคนบอกเนี่ยจะมีพรรคฝ่ายค้านไปชักไปจูงนักศึกษานักศึกษาไม่ใช่ควายเขาสอบเอนทรานเข้าจุฬาธรรมศาสตร์นะหรือแม้ก็ต้องเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ใช่ควายเขามีสติเขามีสัมปชัญญะเขามีจัสเมนต์มีวิธีคิดตัดสินใจเขาเองเขารู้เขาไม่ใช่ควายใครจะมาอะไรพรรคฝ่ายค้านมาชักมาจูงอะไรมาลากมาอะไรต่างๆไม่ใช่คนที่จะเป็นควายก็คือส.ส.ขายตัวบางคนไอ้พวกนั้นก็เรียกยิ่งกว่าควายอีกใช้สภาเป็นที่ซื้อขายส.ส.พวกนั้นก็คือส.ส.วัวควายเพราะอะไรมันสามารถซื้อขายได้นะไม่จำเป็นต้องเคารพมติพรรคกูอยากทำอะไรก็ได้วันนี้กูจะสนับสนุนรัฐบาลก็ได้พรุ่งนี้กูจะเปลี่ยนไปอีกทางก็ได้คนพวกนี้ไม่ต่างกับวัวควายพวกนี้ชักจูงง่ายไม่ต้องอะไรมากแค่เอากล้วยเอาอะไรมาล่อหน่อยมันก็ไปแล้วนะซื้อขายเหมือนวัวขนควายกลางสภาที่พูดนี่ไม่ได้ว่าใครนะพอเอ่ยชื่อมันก็เป็นไงฟ้องถอดเทปฟ้องถอดเทปฟ้องโอ้โหวันๆเป็นไงเดินสายเป็นไงแจ้งความปอทอวันนี้มีคนแคปภาพผมแล้วก็ใส่แคปชั่นผมเสียหายมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกไอ้พวกที่ไปแจ้งความทั้งหลายนะเพราะอะไรเพราะมึงเนี่ยมันพูดง่ายมันเสียหายหมดแล้วใครจะแคปภาพมึงจะใส่อะไรจะอะไรไปเนี่ยมันไอพวกที่ไปแจ้งความทั้งหลายไม่มีอะไรเสียหายหรอกเพราะมันเสียจนหมดแล้วมันต่ำสุดแล้วนะครับต่ำสุดนะก็ฝากพี่น้องประชาชนอ่ะตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าคนครับ Facebook 8,200 8,308 คน YouTube 3,400 ก็เท่าไหร่ 11,700 กว่าคนคนดูสดตัวนี้นะ2แพลตฟอร์ม 11,700 กว่าคนพอดูเสร็จก็เป็นแสนแล้วกระจายออกไปก็เป็นล้านเพราะฉะนั้นอะไรแล้วแต่ที่เราทำตามกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไม่มีความผิดไม่ต้องกลัวแล้วก็พี่น้องตำรวจฟังผมพูดนะผมเป็นคนรักตำรวจนะคุณไม่ต้องไปตรวจบัตรประชาชนนักศึกษาหรอกไม่ต้องขับรถสะกดรอยแล้วมันดูกระจอกดูเสียเกียรติเชื่อผมนะอย่าทำนะถ้าคุณไปกดสลอยนักศึกษาคุณก็สะกดรอยสักพักหนึ่งคุณก็บอกว่าเป้าหมายหลุดไปแล้วจบไปนะอย่าไปข่มขู่น้องๆ นักศึกษาไปดักตีหัวตีกระบาลอะไรเหมือนจ่านิวอย่าไปทำนะครับพี่น้องตำรวจผมรักตำรวจมากนะครับนะฝากไว้ตอนนี้บ้านเมืองเนี่ยนะฮะมันต้องการคนเห็นต่างเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่หนักหุ้นเฮือนตกวันนี้ผมคุยกับพรรคพวกผมอยู่ที่แบงก์บอกแย่หมดนะโควิด19เนี่ยนะไอ้โรคปอดอักเสบทำเจ๊งหุ้นเฮือนตกชิบหายหมดนะนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้ไม่มีสายการบินแย่โรงแรมแย่รถเช่ารถอะไรทุกอย่างแย่หมดนะเงินในระบบไม่มีคนมาใช้จ่ายอะไรต่างแย่หมดอันนี้ผมคุยกับพรรคพวกผมเลยอยู่แบงค์เมื่อสักครู่เนี้ยตำแหน่งใหญ่ด้วยแต่ไม่บอกแบงค์ไหนแย่หมดตอนนี้ทุกอย่างแย่หมดอ่ะมันทุกอย่างอ่ะมันไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่หมดเลยไม่มีใครพูดความจริงไม่มีใครพูดนะครับรัฐบาลไม่พูดเราคิดดูไม่มีคนเดินทางเข้ามาสายการบินก็ตกเจ๊งนะเจ๊งไม่เจ๊งก็ให้หยุดงานไปมันไม่มีคนขึ้นเครื่องนะครับรถทัวร์รถอะไรต่างๆอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเจ๊งเพราะรายได้หลักของเรามาจากการท่องเที่ยวส่งออกเราก็แย่อยู่แล้วเพราะนั้นแย่หมดผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะผมคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่แบงก์อยู่สายการบินโรงแรมรถทัวร์รถเช่า FC บอกแย่หมดครับอาจารย์นะบางจังหวัดนี่ต้องอะไรหยุดไป6เดือนน่ะรายได้ไม่มีอ่ะหยุดงาน6เดือนภูเก็ตเชียงใหม่อะไรต่างๆ6เดือนไกด์ทัวร์อะไรต่างๆจีนเจิ้นเจ๊งหมดมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเนี่ยพูดแบบนี้ใครจะมาฟ้องมาจับไม่เป็นไรกูยอมติดคุกเพราะกูเอาเรื่องจริงมาพูดใครแม่งจะจับกูติดคุกกี่ข้อหาก็ช่างแม่งเพราะอะไรเพราะแม่งเรื่องจริงอ่ะตายห่ากันหมดแล้วประเทศมันลำบากไปหมดอ่ะรัฐบาลต้องเร่งแก้รัฐบาลก็แก้อยู่นะก็ชื่นชมรัฐบาลลุงตู่ตัวนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยแต่ว่าแก้ยังไงมันก็ยิ่งสุดนะทุกอย่างแย่หุ้นเฮือนตก
ทุกอย่างแย่หมดตอนนี้พอไม่มีเรื่องท่องเที่ยวเข้ามานี่แย่หมดแล้วก็ไอ้โควิด19นี่โอ้โหสร้างผลกระทบเยอะมากทุกอย่างแย่คนท่องเที่ยวคนเดินห้างไม่มีนะห้างอะไร MBK ห้างอะไรจะแพตตินงตินัมห้างต่างๆลดค่าเช่าลงครึ่งนึงมันไม่มีคนเดินน่ะใครอยากไปเดินใครอยากไปเดินตามห้างนะเพราะอะไรนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วเดินไปเดินมาเอาตายหากลายเป็นปอดอักเสบซะอีกนะเท่านั้นยังไม่พอเดินไปเดินมาเอาชิบหายพวกประกาศยิงอีกนะเดินไปเดินมาผัวเมียทะเลาะกันเมื่อสองสามวันอะไรที่ห้างเซ็นทรัลอะไรแถวรัตนาธิเบศรชิบหายผัวเมียยิงกันลั่นอีกไม่รู้ลูกปืนจะมาโดนกูหรือเปล่าโอ้ชีวิตแม่งโคตรมีความเสี่ยงนะยังไม่รวมถึงไอ้พวกแอบถ่ายกระโปรงอะไรดูตามห้องน้ำกีดกระเป๋าปล้นร้านทองร้านเพชรปล้นแบงค์โอ้ยบ้านเมืองแม่งยุ่งชิบหายนี่เรื่องจริงทั้งนั้นแหละ